สุขสันต์วันแม่ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขความเจริญเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานเหลนตราบนานเท่านานนะคะและวันนี้ยายตุ๋ยก็ขอรวบรวมเอาภาพครอบครัวของยายตุ๋ยเองนะคะเกี่ยวกับแม่มาให้ชมกันค่ะและก็จะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำตลอดไปนะคะเป็นภาพที่ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันค่ะพระคุณแม่แท้จริงสุดยิ่งใหญ่จะหาไหนมาเทียบเปรียบแม่ได้แม่รักลูกฟูมฟักจากดวงใจรักจากใครก็มิแม้นมาแทนทันในวันนั้นที่ลูกมีความทุกข์แม่ช่วยปลุกแรงใจให้เข้มแข็งทำให้ลูกก้าวไปไม่อ่อนแรงรักแสนแพงล้ำค่าแม่รักเราในวันนี้ที่ลูกมีความสุขแม่หมดทุกข์ปลื้มใจให้สุขสันต์ทำเพื่อลูกผูกรักตลอดชีวันรักแม่นั้นพันผูกลูกรักแม่สองมือไหนใครเล่าป้อนข้าวน้ำสองมือไหนคอยปรามยามเราเผลอสองมือไหนอุ่นไออ้อมกอดเธอสองมือไหนที่เราเผลอถึงทุกวันสองมือไหนเราดุลดูดตั้งแต่เด็กสองมือไหนยามเราเล็กประคองนั่งสองมือไหนซ่อมของเราทำพังสองมือไหนให้ความหวังตลอดมาสองมือไหนเช็ดน้ำตาตอนอกหักสองมือไหนใครไม่รักให้มาหาสองมือไหนคอยกอดเราสุขอุราสองมือไหนใครนั่นหนาแม่ฉันเองซึ่งกลอนนี้นะคะเรียบเรียงโดยอรุณแรกรัตติการบ้านกลอนไทยนะคะแม่นั้นเปรียบเทียบพระอรหันต์สุจสันต์บรรยายมากมายข้อ9เดือนอุ้มคุ้มครองป้องพนอได้เกิดก่อชีวิตจิตวิญญาณมอบความรักห่วงใยแม้ไม่เห็นด้วยลูกเป็นเชื้อไขยิ่งใหญ่ค่าอธิษฐานขอพรวนเทวาลูกเกิดมาครบถ้วนมวลร่างกายเท้าน้อยๆคอยจับประทับจูบบรรจงรูปโรมไร้ไม่หนีหายป้อนข้าวน้ำทำให้ไม่เสื่อมคลายมิดูดายริ้นไรมิให้ตอมแม้เพียงนิดคิดย้อนเกิดร้อนหนาวในเรื่องราวแม่ลูกผูกถนอมแม่ทนอดลูกกินแม่ยินยอมแม่ผายผอมเลี้ยงลูกด้วยผูกพันเรียบเรียงกรโดยรุ่งอรุณบ้านกรอนไทยนะคะยายตุ๋ยก็ถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณแม่ทั้งหลายนะคะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานตลอดนานเท่านานนะคะสวัสดีค่ะ